เอาละครับในคลิปนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงเนื้อหาที่ตัวเกมประกาศว่าจะมาในแพทต่อไปนะครับนั่นก็คือข้อที่2นะระบบ Stone Tablet จะมีการอัปเดตเนื้อหาใหม่เนี่ยตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นการเพิ่มรูนต่างๆเข้ามาใหม่ให้มีความหลากหลายในการเล่นมากขึ้นนั่นเองนะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนไปดูเซิร์ฟไต้หวันนะครับว่ามันมีรูนอะไรบ้างที่เซิร์ฟโกลบอลยังไม่มีแต่ละอาชีพเนี่ยมีรูนแบบไหนเสริมเข้ามาบ้างนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันครับรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยละกันเพทวินท็อปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะเอาละครับผมตอนนี้ทุกคนก็มาอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ไต้หวันแล้วนะครับผมก็ต้องบอกก่อนว่าข้อมูลที่กำลังจะพูดต่อไปนี้เนี่ยก็มาจากเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันทั้งหมดนะครับผมแล้วก็แพทอิงในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเนี่ยอาจจะมีการแปลผิดแปลถูกบ้างนะผมก็เลยไปแปลจากภาษาจีนมาเสริมด้วยนะครับควบคู่กันไปนะฮะว่าตรงไหนผิดตรงไหนถูกบ้างแล้วก็อาจจะมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับผมโอเคฮะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับผมว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับผมสำหรับรูนต่างๆที่เพิ่มเติมมานอกจาก global เนี่ยก็จะมีรูน passive นะครับที่มีการเพิ่มสีแดงเข้ามาเพิ่มสีส้มเพิ่มสีม่วงเข้ามาบางชนิดนะครับแล้วก็รูนอาชีพนะครับอีกเพียบเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะเน้นพูดถึงอาชีพที่มันมีใน global ก่อนนะครับส่วนรูน active เนี่ยก็เท่ากับ global เป๊ะๆ เลยนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ passive ก่อนละกันนะครับผมpassive เนี่ยอ่ะเรามาเริ่มที่รูนสีส้มสีม่วงก่อนนะคือสีส้มกับสีม่วงเนี่ย effectเหมือนกันเลยนะครับเอฟเฟกต์เหมือนกันอาจจะต่างกันแค่เรื่องของเปอร์เซ็นต์เรื่องของคูลดาวน์อะไรต่างๆที่แตกต่างกันนะก็จะเข้ามาด้วยกันทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับเนี่ยสีส้มสีม่วงอันเนี้ยเห็นไหมเหมือนกันเลยนะอันแรกก่อนเลยนะครับเบิร์สช็อคนะครับเบิร์สช็อคเนี่ยก็คือเวลาเราทำเดเมจนะครับมันจะสร้างลูกบอล4ลูกนะครับไปในทุกทิศทางนะครับผมซึ่งไอ้ลูกบอลตัวเนี้ยมันจะสร้างดาเมจนะครับคิดจากATK หรือ MATK คิดจากค่าสูงสุด1ค่าถ้าเพื่อนๆ เล่นเป็นสายกายภาพมันก็จะคิดจาก ATK ถ้าเพื่อนๆ เล่นเป็นสายเวทมันก็จะคิดจาก MATK นะครับ 200% แบบทะลุเกาะแบบทะลุเกาะเลยนะถ้าเกิดเป็นสีม่วงเนี่ยมันก็จะเหลือ 150% อะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพอเป้าหมายโดนดาเมจจากลูกบอลแล้วเนี่ยลูกบอลก็จะหายไปนะแล้วก็เอฟเฟกต์ของตัวนี้เนี่ยจะเกิดผลทุกๆ10วินาทีนั่นเองนะครับก็คือมีคูลดาวน์นั่นแหละถ้าเป็นสีม่วงก็จะเป็น15วิอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเราอัพไปขั้นสุดท้ายนะถ้าเกิดอัพไปขั้นสุดท้ายเนี่ยลูกบอลจาก4ลูกเนี่ยก็จะกลายเป็น8ลูกนะครับผมแล้วก็เจาะเกราะอะไรดาเมจแรงขึ้นต่างๆนะครับแล้วก็เป้าหมายที่โดนลูกบอลเนี่ยจะโดนลดมูฟสปีดด้วยก็คือเอาง่ายๆว่าเดินช้าลงนั่นแหละนะครับผมแล้วก็มันจะโดนดาเมจแรงขึ้นด้วย 5% เป็นเวลา5วินาทีนั่นเองนะฮะให้เพื่อนๆนึกถึงไอ้ตัวสกิลของเจ้าบอสโอบาลอนนะที่เวลาเราไปล่าบอสแล้วมันจะยิงปุ้งออกมารอบๆตัวนะเดี๋ยวผมใช้ให้เพื่อนๆดูเลยละกันว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆสังเกตที่หุ่นไม้ตัวนี้ละกันที่ผมล็อกอยู่ให้ดีๆนะครับว่ามันจะมีลูกบอลม่วงๆกระจายออกมาเดี๋ยวผมจะปาขวานออกไปนะฮะโอเคไปปึ๊บเห็นไหมฮะมันจะมีลูกบอลม่วงๆฟึบกระจายออกมา4ดอกนะฮะถ้าอัพเต็มก็จะเป็น8ดอกเป็นรอบๆตัวรอบๆตัวเป้าหมายแบบนี้เลยนะครับก็อาจจะเหมาะกับการที่เราเอาไปเล่นในพวกกิลลีกอะไรอย่างเงี้ยที่จำนวนคนเยอะๆนะครับสำหรับตัวเบิร์สช็อคตัวนี้นะครับต่อมานะครับ Star Frontier นะครับตัวนี้เนี่ยก็คือเวลาเราสร้างความเสียหายนะครับถ้าเป้าหมายที่เราตีเนี่ยมีเลือดปัจจุบันนะเลือดปัจจุบันเนี่ยมากกว่า 5,000 นะครับผมก็เราจะทำดาเมจเพิ่มเติมได้อีก 1-5% นั่นเองนะครับง่ายๆเลยนะเลือดปัจจุบันเขามากกว่าเราก็ทำดาเมจเพิ่มจบนะครับผมถ้าเกิดว่าอัพขั้นสุดท้ายล่ะก็เหมือนกันนะครับผมก็จะสร้างความเสียหายดาเมจเราจะเพิ่มเติมจาก 1%-5% เนี่ยกลายเป็น 1%-10% ครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็ยังจะเพิ่ม attack หรือ attack เนี่ยไป 1%-7% ด้วยครับแล้วถ้าเกิดว่าเลือดของเราเนี่ยน้อยกว่าครึ่งหลอดนะครับดาเมจของเราก็จะเพิ่มขึ้นอีก 13% นั่นเองนะฮะอันนี้สำหรับเทียร์สีส้มนะถ้าเกิดเป็นเทียร์สีม่วงก็อาจจะลดหลั่งลงมานะครับเนี่ยเพิ่ม 7% อะไรแบบเนี้ยนะครับผมอันนี้ก็คือ passive 2อันใหม่ที่ผมคิดว่าหลายๆคนจับต้องได้นะครับหลายๆคนจับต้องได้ก็เป็น passive สายดาเมจเนาะที่เสริมเข้ามานะส่วนไส้ในเนี่ยทั้ง2อันนี้
ก็ยังไม่ใช่ดาเมจนะครับก็เป็นเลือดกับพวกรีดักชันต่างๆนะครับเหมือนกันทั้ง2อันเลยนะครับโอเคต่อไปนะครับจะมาพูดถึงแพสซีฟสีแดงที่อาจจะได้รับจากกิจกรรมหรือว่าได้รับมายากๆจริงๆนะแล้วความสามารถของเขาก็ค่อนข้างที่จะเวอร์มากๆนะเพราะผมแปลมาเนี่ยก็คือแบบว่าหลายบรรทัดจัดๆนะครับผมอ่ะมาเริ่มที่ไอตัวหัวใจอันนี้ก่อนนะ Heaven Creed ตัวนี้นะครับผมอ่ะตัวนี้นะครับผมเมื่ออยู่ในสถานะต่อสู้นะครับทุกๆ30วินาทีเนี่ยคุณก็จะได้รับบัฟ Heavenly Rain เป็นเวลา5วินะครับซึ่งบัฟนี้เนี่ยเมื่อเราได้รับดาเมจเนี่ยเราจะได้รับสแต็กนะครับที่ชื่อว่า Thousand Rain นะครับซึ่งสแต็กแต่ละขั้นเนี่ยนะครับมันจะได้ P Damage และ M Damage Reduction นะReduction 3% เป็นเวลา5วิครับแล้วก็สามารถสแต็กได้10ครั้งนั่นเองนะครับผมตรงนี้เนี่ย3 second เนี่ยในแพทอิงเนี่ยมันแปลผิดนะจริงๆมันคือ 3% นั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณล่อเต็มสแต็กเลยเนี่ยคุณจะได้ความถึกมา 30% P Reduct แล้วก็ M Reduct นะครับผมประมาณนั้นนะก็จะโคตรถึกนะก็เป็นรูนสายถึกเลยนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าคุณอัพเต็มละคุณมาดูนี่ปั๊บยาวเหยียดนะฮะยาวเหยียดเลยนะครับก็เอฟเฟกต์เมื่อกี้ก็ยังคงอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาจะเพิ่มเติมมาครับผมว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้รับดาเมจมากกว่า 3% ของเลือดนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยเด้งเลือดกลับมา 3% นะครับผมแต่ถ้าเราได้รับดาเมจน้อยกว่า 3% ของเลือดนะครับมันจะทำให้เราโดนดาเมจเบาลง 5% นะครับแต่ถ้าเราโดนโจมตีคริติคอลนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยไม่ติดสถานะผิดปกติและจะเปลี่ยนดาเมจที่ได้รับเนี่ยกลายเป็นฮีลลิ่งเอฟเฟคนะครับและดาเมจที่ได้รับจะเปลี่ยนเป็นฮีลเป็นเวลา5วิด้วยนะเอฟเฟคนี้จะมีผลทุกๆ300วินาทีหรือ5นาทีนั่นเองนะครับก็สรุปง่ายๆว่ารูนนี้เนี่ยเป็นรูนที่เอาไว้ป้องกันโดยสมบูรณ์แบบนะครับคือจะโดนแบบเกินเลือดก็ไม่ตายโดนเบาก็โดนเบาลงอีกนะครับโดน CC โดนคริเข้ามาก็ฮิลตัวเองอีกคือมันเป็นรูนที่อ่านแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะขี้โกงจะจัดแต่ว่าการที่คนจะทำได้เลเวล45เนี่ยก็น่าจะต้องเป็นสุลต่านเท่านั้นเลยนะครับหรือว่าอาจจะใช้เวลาเทคไทม์มากๆถ้าเกิดว่าไม่ได้แบบว่ามีกิจกรรมมาขายแบบไม่ยั้งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ตามนั้นฮะเป็นรูนที่ค่อนข้างขี้โกงมากแล้วก็อ่านดูแล้วอ่ะมันโหดนะครับแต่ส่วนตัวก็ไม่ได้เคยลองเองกับมือก็เลยอยากเห็นเหมือนกันว่าถ้าไอตัวนี้มาเนี่ยจะมีใครเอาลงหรือเปล่านะครับผมโอเคต่อไปนะครับบลัดพังเชอร์นะครับรูนแพสซีฟแดงอันต่อไปนะครับตรงนี้เขาบอกว่าเมื่อใช้สกิลเนี่ยจะทำให้เป้าหมายเนี่ยติดสถานะ penetration นั่นเองนะครับซึ่งจะทำให้โดนสกิลจากเราเนี่ยแรงขึ้น 15% นะครับเป็นเวลา8วินะครับผมซึ่งตัวนี้ก็จะมีคูลดาวน์อยู่ที่15วินาทีนั่นเองนะอันนี้ก็จะเหมาะกับพวกสายสกิลนะครับเพิ่มเยอะมากนะเลเวล1เนี่ยก็เพิ่ม 15% แล้วนะครับ15% ละนะแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นสุรตานทำสุดขั้น4นะครับผมความสามารถอันยาวเหยียดมาอีกแล้วนะฮะก็คือถ้าเกิดว่าเราเป็นสุรตานทำขั้นสุดเนี่ยเมื่อทำดาเมจต่อศัตรูที่ติดสถานะ penetration เมื่อกี้ที่โดนสกิลจากเราแรงขึ้นเนี่ยมันจะมีโอกาส 10% นะครับที่จะทำดาเมจ1ครั้งต่อเป้าหมายซึ่งคิดจากค่าสูงสุดของเรา attack หรือ aim attack ก็ได้ 1,200% นะครับผมแล้วก็เป็นไร้ธาตุเจาะเกราะด้วยก็คือทะลุเกราะไปเลยไม่สนว่ามีเกราะเท่าไหร่นะผลของการทำดาเมจจะเกิดขึ้นทุก1วิด้วยนะฮะทุก1วินะครับแล้วก็จะเกิดผลได้3ครั้งในช่วง penetration ตัวสถานะ penetration เนี่ยจะมีผลทุก15วิก็จริงใช่ไหมครับแต่ถ้าเป้าหมายที่ติดสถานะ penetration เนี่ยโดนเราฆ่าตายไปใน1วิเนี่ยไอสถานะคูลดาวน์15วิเนี่ยมันจะถูก refresh หมดเลยแล้วก็สามารถให้มันทำงานต่อเนื่องได้เลยนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเพิ่มสกิลดาเมจอีก 10% เป็นเวลา10วินะครับก็เป็นรูนที่แบบสายดาเมจจริงๆที่เป็นของสายสกิลก็มีรูนแบบถึกจัดๆแล้วใช่ไหมก็มีรูนตัวนี้ที่แบบว่ามาทำดาเมจได้เพิ่มเติมอีกโคตรเยอะจัดๆนะครับก็อันนี้ก็เหมาะสำหรับสุลต่านนะสุลต่านเจ้าทั้งหลายนะครับผมก็ลองดูกันได้นะแต่ถ้าเกิดว่าชาวบ้านเติมกลางๆอาจจะมีโอกาสได้สัมผัสเลเวล1ก็ถือว่าโอเคนะก็เพิ่มสกิลดาเมจได้ 15% เป็นเวลา8วิก็ไม่เลวของดีเหมือนกันนะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายนะครับของแพสซีฟที่จะเข้ามาก็คือ
Star Power นะครับผมสำหรับ Star Power นะครับผมตรงนี้เนี่ยก็คือเมื่อสร้างความเสียหายนะครับมีโอกาส 5% นะครับที่จะเพิ่มดาเมจจาก 10% ของ Max HP เป้าหมายนะครับแต่ว่าดาเมจ 10% ตรงนี้เนี่ยมันจะไม่สามารถเกิน 300% ของ Attack แล้วก็ Attack ได้นะเข้าใจไหมก็คือเอาง่ายๆเราทำดาเมจเนี่ยเรามีโอกาส 5% ที่จะทำดาเมจ 10% จากเลือดเป้าหมายสมมุติว่าเลือดเป้าหมาย1,000,000นะครับ 10% ก็คือ 100,000 ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่า Attack กับ M-Attack เนี่ย 300% เนี่ยไม่ถึง 100,000 เนี่ยมันก็จะได้แค่ตาม Attack บวก M-Attack 300% เท่านั้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นรูนที่ทำดาเมจได้แรงแต่ก็ไม่เกินตัวattack กับ attack ของตัวเรานะครับผมแล้วก็ขั้นสุดท้ายมายาวอีกแล้วแต่ไม่ยาวเท่า2อันเมื่อกี้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเป้าหมายเนี่ยมีเลือดสูงกว่า 30% นะครับทุกๆ 10% เนี่ยก็จะได้รับดาเมจเพิ่มเติมอีก 2% นั่นเองนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรมากก็เป็นรูนสายดาเมจที่เอาง่ายๆก็แรงอ่ะเพราะว่ามันคิดจากแม็กเลือดไอ้แม็กเลือดของฝั่งตรงข้ามเลยนะครับผมก็เป็นรูนแดงที่คิดว่าหามาได้ยากนะครับผมหามาได้ยากแล้วก็ต้องดูเงื่อนไขตอนเซิร์ฟโกลบอลอีกทีนึงว่าเฮ้ยจะได้รับมายังไงหรือจะมีเจ้ารูนแดงตัวนี้เข้ามาจริงๆหรือเปล่านะครับผมโอเคจบไปนะครับในเรื่องของแพสซีฟนะครับผมต่อไปเนี่ยเราจะมาพูดถึงรูนอาชีพผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะอยากรู้ว่าอาชีพตัวเองเนี่ยมีรูนอาชีพอะไรเพิ่มเติมบ้างเพราะว่ารูนอาชีพเซตแรกเนี่ยบางคนก็เฮียไม่ใช่ตรงสายเราอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเราก็รอใช่ไหมว่าจะมีของตรงสายเรามานะโอเคเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆดูกันนะครับเริ่มจากอาชีพไนท์ก่อนแล้วกันนะสำหรับอาชีพไนท์เนี่ยก็รอบนี้มากับรูนของสายหอกนะก็คือหลังจากที่เจ้าไนท์เนี่ยใช้สกิลเบอร์เซิร์กนะครับผมมันก็จะทำให้การโจมตีสไปโรเพียส3ครั้งเนี่ยจะออกสเปียร์พาวเวอร์1ครั้งนะซึ่งจะสร้างดาเมจนะครับ400% เป็นไร้ธาตุนะต่อเป้าหมายรอบๆทั้งหมดนั่นเองนะครับก็เอาง่ายๆแทงไป3ทีแล้วก็มีดาเมจเพิ่มอีก 400% อะไรประมาณเนี้ยครับแล้วก็พออัพถึงขั้นสุดนะครับผมก็จะสร้างดาเมจได้เพิ่มเติมนะแต่ว่าต้องแทง5ครั้งนะครับแล้วก็จะดึงเป้าหมายที่โดนดาเมจทั้งหมดเนี่ยมารวมอยู่ตรงกลางนะครับผมก็ไม่เห็นภาพเหมือนกันนะแต่ว่าจากที่แปลมานะครับผมก็จะดึงมาอยู่ตรงกลางเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเป้าหมายที่เลือดน้อยกว่า 30% เนี่ยจะโดนไอ้ดาเมจจากสเปียร์พาวเวอร์เนี่ยแรงขึ้นอีก 10% ครับผมอันนี้ชาวไนท์ฮอคลองคอมเมนต์มาบอกกันดูนะครับผมว่าเฮ้ยมันเจ๋งหรือเปล่านะมันจะไปต่อได้ไหมสำหรับไนท์ฮอคอะไรแบบนี้นะครับผมต่อไปมาสู่แอสซัสซินนะครับผมแอสซัสซินเนี่ยก็จะเป็นรูนที่ชื่อว่าเรียนออฟโพราไนท์นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเวลาที่เขาเข้าสู่การต่อสู้นะครับทุกๆ15วินาทีเนี่ยแอสซัสซินจะได้รับตัวบัฟที่ชื่อว่าโพลาร์ไนท์นะครับซึ่งจะทำให้สกิลเมเทโอแอสซัลต์เนี่ยเจาะเกราะเข้าไปอีก 10% เป็นเวลา5วินาทีนั่นเองนะครับถ้าอัพขั้นสูงสุดล่ะจะเป็นยังไงครับถ้าอัพขั้นสูงสุดแล้วเนี่ยก็จะเจาะเกราะเพิ่มขึ้นนะครับจาก 10% เป็น 15% นะครับแล้วก็ระยะเวลาก็นานขึ้นด้วยนั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการเพิ่มดาเมจของสกิลเมเทโอแอสซัลต์เข้าไปอีก 5% นะครับแล้วก็เวลาไล่สกิลเมเทโอแอสซัลต์เนี่ยมันจะเพิ่มเติมดาเมจให้อีก1ครั้งซึ่งดาเมจอีกครั้งนึงที่เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยก็จะเบากว่าครั้งแรกนะ 30% สมมติครั้งแรก100,000ครั้งต่อไปก็จะเหลือ700,000อะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็คือตัวรูนของแอสซัสซินนั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับรูนของสไนนะครั้งก่อนเนี่ยเป็นรูนสายแท็บรอบนี้Rampage of Arrow กลับมากับรูนสาย ADL แล้วนะครับเมื่อใช้สกิลนะครับที่ไม่ใช่ trap นะครับที่ไม่ใช่ trap นะทำดาเมจนะครับมีโอกาส 5% นะครับผมที่จะยิงลูกธนูออกไป6ดอกนะครับสร้างความเสียหายเป็นกายภาพ 800% นะครับคิดจากตัว PATK เลยนะครับแล้วก็ผลนี้เนี่ยจะออกใช้งานได้ทุก2วินาทีนะครับผมเวลาที่นกออกแล้วติดขึ้นมาก็ยิง6ดอกออกไปก็คือเอาง่ายๆอ่ะ DPS มันจะหนักขึ้นDPS มันจะหนักขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอัพขั้นสุดท้ายโอ้โหยาวเหยียดนะครับผมก็คือหลังจากออกไอ้6ดอกเมื่อกี้นะครับผมมันจะได้สแต็กอีกมันจะเป็นสแต็กที่ชื่อว่า Rampant Dance นะครับผมแล้วก็ไอ้ตัวสแต็กตัวนี้นะครับมันจะเพิ่มค่าจอกเกราะให้สไนนะครับ 1% นะสามารถสแต็กได้ถึง5ครั้งนะครับสูงสุด5ครั้งเลย
นะครับผมนอกจากนี้นะครับผมหลังจากออกไอตัว6ดอกข้างบนนี้แล้วเนี่ยมันจะเพิ่ม Attack Speed อีก 10% นะครับแล้วก็เพิ่ม P Damage อีก 5% นะตรงนี้เนี่ยผมไปลองแปลภาษาจีนมาแล้วมันไม่ใช่ Defense นะเห็นบอกว่าเป็น P Damage 5% ก็คือเพิ่มความเร็วความแรงด้วยเป็นเวลา2วินาทีนะอันนี้ก็น่าจะเหมาะกับสายที่เป็นสาย ADL จริงๆแล้วนะครับชาวสไนก็ลองคอมเมนต์มาบอกดูแล้วกันโอเคครับมาต่อกันที่รูนของอาชีพ Priest กันบ้างนะครับผม Curse of Sai นะครับสำหรับรูนตัวนี้ของพาร์เนี่ยก็จะเป็นของสายแมกนัสนะครับก็คือจะทำให้เป้าหมายที่อยู่ในแมกนัสเนี่ยโดนดาเมจเวทแรงขึ้นอีก 3% นั่นเองนะครับแล้วมีโอกาส 10% นะครับที่จะเปลี่ยนเกราะของเป้าหมายเนี่ยเป็นอันเดดครับผมหมายความว่าไงครับหมายความว่าพอเป้าหมายเป็นอันเดดปุ๊บเนี่ยมันจะโดนพวกสกิลโฮลี่แรงขึ้นด้วยแล้วก็เวลาเพื่อนเขาฮิลหรืออะไรเนี่ยก็จะโดนเป็นดาเมจแทนนั่นเองนะครับก็ถือว่าขี้โกงมากๆพอสมควรเลยก็น่าจะเอาไปเล่นใน PVP ได้ดีขึ้นมากๆเลยสำหรับพีทนะครับแล้วก็ถ้าเราอัพขั้นสุดนะครับสำหรับพีทเนี่ยก็คือง่ายๆเลยนะครับผมเพิ่มดาเมจแมกนัสไปอีก 10% นะครับแล้วก็เป้าหมายที่อยู่ในวงแมกนัสเนี่ยทุกๆ2วิเนี่ยเขาจะมีโอกาสติดเคิร์สนะครับผมมีโอกาส 10% ที่จะติดเคิร์สเป็นเวลา10วินั่นเองนะครับถ้าเกิดยังอยู่ในแมกนัสโดนทั้งแบบเฟืองล็อกขาด้วยโดนทั้งอะไรต่างๆของรูนเนี่ยก็จะทำให้ติดเคิร์สแล้วก็แบบเปลี่ยนเป็นอันเดดอะไรอย่างเงี้ยง่ายขึ้นสโลงสโลต่างๆนะครับนั่นก็คือถ้าเราไม่มีการป้องกันที่ดีก็จะหนีจากแมกนัสได้ยากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือรูนของอาชีพพรีสต์นั่นเองนะครับต่อไปนะครับผมก็จะเป็นรูนของวิสาดนะครับวิสาดเนี่ยรอบนี้จะมากับตัวรูนฟอสโนวานะครับคือฟอสโนวาเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นการล็อกเป้านะครับผมในระยะ7เมตรแทนแล้วก็มีโอกาสที่เป้าหมายเนี่ยจะติดฟรีสนะครับเพิ่มขึ้น 20% นะครับแล้วก็หลังจากที่ปล่อยฟอสโนวาไปปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้สกิล Lord of Vermilion ของวิสาดเนี่ยลดล่าย 50% นะครับผมแล้วก็ลดคูลดาวน์ลดดีเลย์เนี่ย 1.2 วินะครับเป็นเวลา3วินั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะคอมโบกันได้เลยแบบฟอสโนวาเสร็จแล้วก็ลง Lord Vermilion นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเราอัพมาถึงขั้นสุดล่ะถ้าเราอัพมาถึงขั้นสุดปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ Force Nova เนี่ยแรงขึ้นอีก 50% ดาเมจแรงขึ้นอีก 50% แล้วถ้า Force Nova โดนปั๊บเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้เป้าหมายเนี่ยทำให้วินดาเมจของเป้าหมายเพิ่มขึ้น 5% นะแต่ว่าเปลี่ยนเกาะของเป้าหมายเนี่ยเป็นธาตุน้ำนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าต่อให้เขาไม่ติด Force ก็ไม่เป็นไร Lord Vermilion ของเราจะแรงขึ้นมากๆเพราะว่าเกาะเขาเนี่ยเป็นธาตุน้ำซึ่งแพ้ธาตุของ Lord Vermilion ที่เป็นธาตุลมนั่นเองนะเอฟเฟกต์นี้ใช้กับบอสไม่ได้นะฮะใช้ได้แค่กับคนหรือจักกับมอนสเตอร์อะไรพวกนี้นะครับเป็นเวลา3วิอันนี้ก็ของสำหรับวิสาดนะครับต่อไปพ่อค้านะครับพ่อค้าเนี่ยเป็นของสายปลาขวานนะ Extermination นะครับผมซึ่งการที่เราปลาขวานไปแต่ละครั้งเนี่ยมันจะทำให้ได้รับบัฟที่ชื่อว่า Magical Destructionนะครับซึ่งบัฟตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้ดาเมจของตัวปลาขวานเนี่ยแรงขึ้น 2% ต่อฮิตนั่นเองนะครับเป็นเวลา3วิแล้วก็สแต็กได้5ครั้งด้วยนะสายปลาขวานก็จะแรงขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ถ้าอัพมาถึงขั้นสุดความสามารถโคตรยาวนะครับถ้าอัพมาถึงขั้นสุดเนี่ยพอสแต็กไอของสกิลเนี้ยเต็มปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้บัฟเนี่ยเพิ่มจำนวนดาเมจอีกครั้งคือเอาง่ายๆว่าปลาขวานเหมือนแบบมี2ฮิตอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าดาเมจครั้งที่2เนี่ยมันจะเบากว่าครั้งแรกนิดนึงนะ 30% เป็นเวลา5วิแล้วก็เพิ่มค่าเจาะเกาะไปอีก 10% ด้วยนะครับเพิ่มค่าเจาะเกาะไปอีก 10% นะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจอีก 15% นะครับแล้วก็เพิ่มดีเฟนซ์อีก 10% และก็เพิ่มแอทแทคอีก 10% นะฮะคือเรียกได้ว่าปลาขวานไปด้วยแล้วก็มีบัฟอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับก็สายปลาขวานก็น่าจะน่าเล่นขึ้นนะใครที่เป็นเมนพ่อค้าก็ลองคอมเมนต์บอกหน่อยนะเพราะผมก็อาจจะไม่ค่อยเชี่ยวชาญหรือว่ารู้ลึกเกี่ยวกับพ่อค้านั่นเองนะครับว่าเฮ้ยรูนนี้มาเนี่ยมันจะทำให้สายปลาขวานเนี่ยได้เฉิดฉายหรือเปล่านะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับที่จะเข้ามานะครับผมก็คือรูนของม้องนั่นเองนะครับสำหรับม้องเนี่ยก็คือเพิ่มดาเมจต่อเป้าหมายที่มีเกราะเพิ่มดาเมจของอาชูล่าคือเอาง่ายๆว่าเฮ้ยเอ็งมีเกราะใช่ไหมอาชูล่าแรงขึ้นไปอีก 8% ครับแล้วก็หลังจากที่อาชูล่าเสร็จเนี่ยจะวิ่งเร็วขึ้น 10% นะสามารถทำให้แบบเฮ้ยเราต่อยเสร็จเราวิ่งหนีออกมาได้เป็นเวลา2วินั่นเองนะครับแล้วนอกจากนี้ถ้าเราอัพเต็มนะสำหรับตัวม้องนะครับผมก็จะเพิ่มดาเมจไปอีกนะครับจากตอนแรก 8% เนี่ยก็กลายเป็น 10% แล้วก็เพิ่มมูฟสปีดไปอีกนะจาก 10% เป็น 15%นะครับผมแล้วก็หลังจากที่เราต่อยเสร็จปุ๊บเนี่ย
เราจะถึกขึ้นด้วยครับเพราะว่าเราจะได้ค่ารีดักทั้งกายภาพแล้วก็เวทเนี่ยมา 10% ครับแล้วก็เวลาอาชูล่าแล้วฆ่าเป้าหมายได้สมมุติว่าต่อยแล้วตายเนี่ยมันจะทำให้ตัวมองเนี่ยวิ่งเร็วขึ้นอีก 10% นะครับแล้วก็ต้านสถานะอีก2วินาทีนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าต่อยเสร็จเนี่ยก็คือวิ่งหายแจ้นไปได้เลยไม่ต้องกลัวว่าแบบเฮ้ยจะเข้าไปต่อยกลางดงสตอมกัดแล้วจะติดฟอร์สหรือว่าจะติดนู่นติดนี่อะไรอย่างเงี้ยครับมองก็จะเล่นได้ผิวขึ้นแล้วก็ถอยได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับรูนตัวนี้นะอันนี้ก็น่าจะเป็นรูนที่กำลังจะเข้ามาทั้งหมดนั่นเองนะครับสำหรับพาราดินเนี่ยก็ยังมีแค่รูนอันเดียวนะฮะที่เหลือก็จะเป็นพวกอาชีพ22อื่นๆที่ยังไม่ได้มีการเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ global นั่นเองนะครับผมโอเคฮะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดใครยังงงตรงไหนนะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามกันได้หรือว่าสอบถามกันในสตรีมก็ได้หรือว่าจะเป็นทางแฟนเพจ Facebook ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วกันนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ